ังมาพูดเลยทุกคนปลดฟังปลดฟังทางนี้เขาไม่อยากครับจะพูดทีเดียวจะไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยเราพงมาครับเป็นแจกเบียร์เราพงเป็นแจกเบียร์เราพงเข้ามาครับก็อยากทำไปช่วยดูกันครับว่าเรียกมาเขาไม่ได้เรียกได้สมัครเรียกมันเรียกมันเราไม่รู้นะช่วยช่วยเรียกใครมาให้เขาไปเรียกเรามีเวลามีนัดนะว่างว่างครับไปหลังที่ผมว่างเวลาผมว่างในทำงานผมว่างเรียกเข้ามาได้ครับก็ต้องมาได้ครับเรียกเข้ามาได้ครับจะแซวพวกเราลงมามันไม่มีสคริปต์หรอกนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขออภัยไว้ก่อนถ้าหากว่าสิ่งที่พี่หม่ำหรือว่าบนเวทีถ้าเขาพูดอะไรลงมาแล้วอาจจะขัดเคืองพวกเราบ้างหรืออะไรยังไงเพราะว่าเราจะฟอร์มว่าเหมือนเราขาใหญ่เข้างานหมาไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าแท้จริงแล้วแท้จริงเอาเครื่องหลังตรงนั้นเนี่ยพอจบการแสดงก็คือพวกเรามาเพื่อต้องการแสดงความยินดีกับหมาในการจัดตรงเนี้ยท้องของหมานะแล้วก็มีตัวแทนของเราจะขึ้นไปมอบของซึ่งผมก็คือจะประกอบด้วยซองแล้วก็หนังสือผมแล้วก็โมเดลที่ผมทำให้หมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นตอนนี้ก็คือลงความเห็นง่ายๆสั้นๆเลยว่าจะเป็นที่ชัดตลาดไทยพี่เอแบงค์นะฮะแล้วผมจะขึ้นไปที่สเตจตรงนี้ในขณะเดียวกันพวกเพื่อนของเราเองเนี่ยบางครั้งของจังหวะที่พี่หมักเรียกสดเนี่ยผมต้องเรียกสดที่ผมขอมอบหน้าที่ให้น้องโชกุนโชกุนอยู่ไหนฮะโชกุนอยู่ตรงนี้ครับเรื่องจากตัวแทนตลกด้วยยังไงก็คือเราไม่รู้ว่าของลูกจะมาอีกท่าไหนอาจจะมีพวกเราบางคนที่ต้องโดดขึ้นไปทีไปแจมก็อยู่ที่ฝีมือของสดกันแล้วกันนะฮะเราแข่งกันหน้าลงมาเล่นนะวาระที่1นะครับวาระที่2ผมได้แจ้งเลยคือว่าเราจะอยู่พอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าจะมีคนของเราแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ข้างบนหมาบอกว่าว่างอยู่จับจองที่ได้ตามระยะสายว่างอยู่ครับจับจองอยู่ได้ตามระยะสายจะได้ไม่ต้องงงว่าจะนั่งที่ไหนนะฮะอันที่3เพื่อจบนะเนี่ยผมอยากจะขอซาวเสียงว่าเดี๋ยวอยากให้พี่กิ๊บผู้ชำนาญระวีก็อยู่นี่มาได้ครับกิ๊บครับไหนๆก็อยู่บนพร้อมแล้วผมคิดว่าไหนคนอาจจะหิวข้าวนะฮะแต่ผมเองไม่รู้ว่าร้านไหนดีก็คือว่าอยากจะพวกเราเดี๋ยวลงเราไปหาที่กินที่ไหนซึ่งเราวีกับพี่กิจจะเป็นคนนำเสนอว่าไปที่กินที่ไหนกันดีนะครับเราจะได้นัดกันถูกคือต้องนัดกันตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวว่าออกจากงานเราจะไปหลวงคณะไม่รู้ไปตรงไหนนะพี่กิจมีเด็กด้วยรวมตัวอีกนั่นจะลงตัวที่หน้ารถตรงรถที่ไหนครับตรงรถไปแล้วไปกินข้าวร่วมยังหมดอยู่ครับนั่นตามพี่ก็เหมือนจะโอเคนะครับประเด็นครับแค่นี้ฮะสถานที่ใช่พี่เอมีเสนอที่สถานที่ไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปน้องไปเกิดเหมือนกันก็ร้านพี่หนึ่งเนี่ยชาติร้านพี่ชาติออกคนทองไปเลี้ยวขวาใช่ไหมพูดตรงนี้เลยพี่เอ๋ยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยนะแต่ก็ดูแล้วเนี่ยร้านที่ใกล้ตรงนี้สุดก็ร้านเป็นต่างชาติดูดีนะฮะของไปต้องติดไว้ตอนนี่ตรงนี้ตรงด้านหน้าเราบนทองเลยร้านดูดีนะครับร้านนี้นะครับเราไม่ไหวไหมไหวใช่ใช่ครับใช่ครับที่เราขับมอเตอร์ไซค์ของเราก็ดีถูกครับผมต้องแจ้งนะครับใช่ครับต้นนะใช่ครับโอ้บนท้องปุ๊บเนี่ยจะอยู่เธอปล่อยใช่ไหมต้องตั้งไก่นิดนึงยังมีวาระที่4ครับวาระที่4นะครับคือจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ2ปีของเวทีฮาร์ดนะครับเป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมแจ้งเพื่อนๆว่าจะเซอร์ไพรส์ก็คงรู้แล้วเซอร์ไพรส์อะไรก็คือเรามาชุลมุนกันที่งานหมาแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์อันนึงก็คือว่าเพิ่งไปรับเรื่องมาจากผู้ใหญ่ระวีเข้าไปกับผมด้วยในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วตอนนี้ผมกำหนดแล้วที่เอกอยู่ไหนเอกเตรียมมากับผมตาเตรียมหมดเองอยู่ไหนอย่างนี้เราจะมีงานใหญ่พวกเราชาวไบเกอร์นะครับวันที่2ธันวาที่ท้องสนามหลวงในนามว่ารวมใจไบเกอร์เฉลิมพระเกียรติในการครั้งนี้เนี่ยเราจะเข้ามาจาก5ทิศทางเพื่อเข้าสู่สนามหลวงแล้วก็ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงเนี่ยนะฮะจุดนึงที่ผมอยากให้เป็นจุดรวมตัวนะ
ป็นที่ที่จะนำรวมตัวตอนนั้นเนี่ยการไฟฟ้าที่ผมเองจุดนึงได้นะครับทางฝั่งตะวันออกแจ้งผมมาแล้วก็คือจะไปรวมกันที่ปั๊มหน้าซีคอนสแควร์ที่เป็นปั๊มปตท.ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะได้ประสานกับตำรวจให้ไปนำพวกเรามาได้เรามีตรงจุดไหนนะเราจะทำเป็นหน้าจับนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แจ้งทราบก่อนวันที่2ธันวาวาระสำคัญของพวกเราชาวไบเกอร์เทศบาลเกียรติในหลวงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการรวมตัวแล้วเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีให้ทราบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับจัดร่วมกับทางมูลที่5ธันวาและรัฐบาลครับผมนะครับมีของแจกของที่แจกแล้วบ่าย2โมงมีของที่ระลึกแจกด้วยนะครับเป็นภาพคอสวยหรูที่ระลึกว่าหลายอย่างไบเกอร์สีหลายอย่างแล้วก็มีหลายอย่างจะบอกไม่บอกดร.ประธานมีชื่อดร.ธนสุขแก้วครับนะครับซึ่งเราเคยทำมาแล้วในวันที่9สิงหาคมนึงแต่ครั้งนี้เนี่ยมีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะหารือไว้ด้วยไม่ทราบว่าถ้าเราแห่ทงพวกเรานี่กันจะสนใจหรือเปล่าดีครับคือผมจะเสนอท่านประธานวันนี้ที่ว่าเราผมจะขอบล็อกนึงก็คือว่าแค่บอกนิดนึงคือสันติบาลนำหน้าใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นบล็อกของประธานที่เป็นถวายราชสักการะตัวแทนไบเกอร์เรานะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นบล็อกที่ผมกะว่าให้แต่ละชมรมเนี่ยทำทงชมรมมาแล้วก็เอาเป็นกลุ่มๆสมมติมา10คันอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ตัวแทนทุกคนนึงเนี่ยให้คนซ้อมท้ายเนี่ยถือธงเนี่ยไปอยู่ในโซนของชมรมทงชมรมก่อนนะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็นพวกเราพากันแล้วล่ะนะครับแต่จะตีเป็นบล็อกๆไม่ได้นะฮะถ้าสนใจผมจะได้แจ้งว่ามันควรจะเป็นขนาดธงเท่าไหร่แล้วทำธงเป็นมาในแต่ละธงจะได้เป็นการแห่ธงเฉลิมพระเกียรติด้วยโดยจะมีธงมหาราชกับธงชาติไทยขนาด2ข้างนะครับงานกันที่เป็นงานใหญ่ที่คงต้องเตรียมการเต็มที่เพื่อไม่ทำให้ผู้ชมเพราะว่าจะบันทึกและก็ถ่ายทอดไป174ประเทศทั่วโลกที่มีอยู่ในนั้นซึ่งถือว่าเป็นเกียรติที่พวกเราชาวไบเกอร์ได้รับผมมีการทำด้วยรับสมิธรนะครับซึ่งก็จะมีทางคอมมูนิตี้ที่ใหม่ก็คงจะไปกระจายข่าวเพราะว่าถึงไม่ได้นั่งรถไบเกอร์มาก็มาที่เต็นท์เราจะมีเต็นท์กองอำนวยการตรงนั้นแต่งตัวสวยๆคอมมูนิตี้มาได้มาแจมกันนะครับมีอาหารเครื่องดื่มต้อนรับแล้วก็เข้าไว้ก่อนแต่เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอคนหมามาซึ่งก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะครับเพราะหมาแกไม่มีสคริปต์อะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอไอ้น้องก็ได้ที่นำขบวนเราเมื่อกี้นะฮะมาตามเราแต่ว่าอย่าไปไกลๆอยู่แถวๆนี้ก่อนก็เดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าหน้างานกันหมดนะครับขอไปนะครับถ้ามีอะไรครับก็บอกพวกเราทุกคน